มาพูดเรื่องมุมมองของสมองกันนะคะมุมมองของสมองที่ฉันสรุปมาให้ในปัจจุบันคือจากการสลับสมองสองขั้วไปมาจุฬาบ้างเอกชนบ้างจุฬาบ้างเอกชนบ้างจุฬาบ้างทำให้กูงงไม่ใช่นะคะดิฉันต้องการที่จะสื่อว่าเด็กจุฬาจะค่อนข้างเธอเราดูเหมือนเขาไม่คิดอะไรใช่ปะดูเหมือนเขาไม่คิดว่าจะทำเหี้ยอะไรวันๆมึงจะเรียนอย่างเดียวเลยใช่ปะมึงไม่คิดจะทำงานเลยใช่ปะแต่ในขณะที่ตัวเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเรามองคนละด้านเด็กที่พยายามด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยจบมาเขามีงานรองรับไงเธอในขณะที่พวกเธอไม่มีงานรองรับแน่นอนอ่ะฉันไม่ช่วยนะฉันบอกก่อนเลยนะฉันบอกก่อนเลยนะไม่ใช่คำว่าอยู่ยากนะเธอเขาคือใครอ่ะจะกดกวาดเธอเข้าบ้างอะไรบ้างนะจะบอกเลยนะว่าถ้ารับก็อะไรที่มีตังค์ก็ทำได้อนุมัติต้องทำเลยนะไม่ได้สนใจนะฉันจะบอกให้ทีวีไม่ดูเรื่องตุ๊ดไม่มีฟังเขาบ้างเขาปรับตัวเองก่อนเลยอย่าไปบอกให้คนอื่นเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นใครก็แล้วแต่อย่าไปบอกให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไม่ได้หรอกโตคัตโตคุณคัตโตเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกตัวเองยากเข้าใจไหมคะเธอยังเป็นยังไงเธอก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ทฤษฎีที่เธอสร้างมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมในขนาดที่ฉันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปฉันยังแตกต่างกับคนอื่นอยู่เลยพูดจริงใจดิคือคนเดียวอ่ะข้อดีเขาได้ยินใช่ไหมไม่ดีหรอกคนที่ไม่เสือกและไม่อยากได้ยินถึงได้ยินเข้าใจปะล่ะฉันชอบให้แบบฉันอยากมีความภูมิใจอะไรในครอบครัวฉันไงในตัวของฉันเองซึ่งฉันพยายามมาแล้วไงถึงที่สุดแล้วในขณะที่หูดังมากทำไมถึงไม่บ่มนิสัยตัวเองให้ดีกว่านี้ทำไมพวกมึงถึงต้องเฮียสะทุนสวะขนาดนี้แล้วมันสลับมามันเข้าใจเปล่ามันเดือดร้อนกูมันเดือดร้อนภูมิพลหรือเปล่าภูมิพลคือใครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระปรมินทรชื่อใหม่อะไรของแกเพราะอะไรก็พวกมึงอะไปประท้วงแล้วไปเขียนชื่อเขาพูดว่าด้วยเด็ดพูดว่าด้วยเด็ดอย่างเงี้ยทำไมจะพูดไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะพิญญาก็ใช่ไอ้จีแล้วทำไมถึงต้องฟังอะฟังเราทำไมอะฉันไม่ตลกนะฉันรู้ว่าแก่แล้วแต่ฉันไม่ชอบเข้าใจว่าเข้าใจบ้างว่าฉันต้องมีความหวังในชีวิตฉันต้องทำนู่นทำนี่แล้วดูดิสมองฉันไม่มีแล้วฉันต้องมานั่งอ่านจะแล้วฉันจะทำอะไรกินอะแกคิดแกเข้าใจป่ะแกเข้าใจป่ะแล้วฉันเอาอารมณ์คนอื่นมาด้วยอ่ะฉันต้องสมควรจะคุยกับคนอื่นเข้าใจป่ะก็เหมือนในหลวงแกอยู่ในวังเพราะแกไม่อยากยุ่งกับใครเดี๋ยววาระที่สลับมาสันดานนู่นนี่นั่นแล้วบางทีพูดอะไรออกไปมันไม่เข้าใจว่าตัวมันคิดแท้ๆนะใช่ไหมแกถามในหลวงดิใช่ไหมล่ะทำไมต้องพูดถึงหลวงมึงไม่ต่อใช่ไหมล่ะแกอ่านใจได้ใช่ไหมล่ะอยากดังเหรอแบบเนี้ยมึงบ้าวะทุกวันนี้ใครเขายุ่งกับกูนี่คือโอเคอยากให้มองแล้วภาพลักษณ์ดูดีใช่ไหมทำให้เด็กมั่นใจก่อนเลยมั่นใจในตัวเองก่อนเลยถ้ายังไม่ภูมิใจเนี่ยมันสมองนะความคิดความรู้สึกนะมุมมองขั้วสมองบวกลบใช่ไหมบวกคือมองใครก็บวกคนนี้ชอบบวกคนไหนไม่ชอบลบมึงลบกูก็ลบสิลบได้บวกไม่ใช่นะบวกกับใครอ่ะบวกกับเราไงถ้าเป็นสมองของเราลบๆได้บวกแน่นอนเพราะอะไรไม่สนใจมึงกูเกลียดมึงกูด่ามึงอ่ะลบๆปะมึงลบกูลบปะกูสะใจอ่ะกูบวกดิกูพอใจอ่ะกูไม่สนนะในขณะที่ถ้าพ่อแม่บวกแล้วเราลบมันจะกลายเป็นลบไงลบคืออะไรเราลบพ่อแม่ทิ้งไงเราจะดีได้ไงวะก็ใช่ดิก็ต้องปรับเราลบไปแล้วไงเพราะเขาไม่ได้อยู่ดูแลเพราะแต่ต้องทำงานข้ออ้างเพราะเหตุผลเยอะไงแล้วไงสมองสองขั้วนะเข้าใจปะแกจะเอาเด็ก
ที่ไม่มีตังค์มาลงกับเด็กเอกชนไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยไม่ได้ไม่มีตังค์ก็เรียนรัฐบาลไปอย่าเป็นหนี้เป็นสินเรื่องของมึงแต่ถ้าเป็นตังค์กูไม่ให้